สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกัญชัยคว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากนักแสดงมากฝีมือสู่พิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและที่ประสบความสำเร็จสุดๆก็คือรายการโหนกระแสออกอากาศทางช่อง3ซึ่งจะตัวเป็นผู้ดำเนินรายการเองด้วยล่าสุดกัญชัยทำหลายๆคนแห่ร่วมยินดีกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ได้คว้ารางวัลนาฏราชครั้งที่12โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่าพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการโหนกระแสซึ่งเจ้าตัวเปิดใจกับทีมข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้รางวัลนี้กับผมและขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านทุกๆคนที่สนับสนุนและดีใจมากเพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ผมเองหมายตามมานานแล้วแต่ไม่เคยได้เลยและไปร่วมงานมาหลายปีเพราะหวังว่าจะได้สักปีปีนี้ไม่ได้ไปเพราะโควิดปรากฏว่าได้ก็ดีใจครับแต่เสียใจตรงที่เราไม่ได้ขึ้นไปรับเองกับมือแต่วันนี้ดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ขอบคุณแฟนๆรายการและขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ผลักดันให้ตัวผมเองมาอยู่ตรงนี้ได้พิสูจน์ตัวเองจากคนไม่เคยทำรายการข่าวมาก่อนเลยในชีวิตไม่เคยรู้จักคำว่ารับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับข่าวเลยแต่วันนี้ทุกคนมีทั้งคำชมและคำต่อว่าต้องขอบคุณคำชมทุกๆคำด้วยขอบคุณทุกคำต่อว่านั่นคือกระจกบานใหญ่ของผมเพราะทุกครั้งที่มีใครตำหนิหรือต่อว่ามาผมจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ของผมและครั้งต่อไปผมจะไม่ทำเชื่อว่านั่นคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมมีวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากครับในที่สุดก็ประสบความสำเร็จยังไงทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ